บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการเราชนะในช่วงเช้าวันที่15กุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นการลงทะเบียนวันแรกสำหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีประชาชนเดินทางมารอลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนมากจากการสอบถามประชาชนที่มารอลงทะเบียนบอกว่าส่วนใหญ่มารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่ธนาคารจะเปิดทำการเพื่อจะได้คิวแรกๆขณะเดียวกันก็พบว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากและเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการเราชนะแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยเปิดจุดบริการพิเศษระหว่างวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์2564ผ่านธนาคารกรุงไทยและจุดบริการรวม871จุดสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถลงทะเบียนได้ซึ่งสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนคือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดส่วนผู้ที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่ใช้แบบสมาร์ทการ์ดต้องทำการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นชนิดสมาร์ทการ์ดที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการอื่นๆของกรมการปกครอง